ทางหูยาวเล่าเรื่องวันนี้เสนอตอนอู๊ดอู๊ดโมโหทำยังไงกันดีหูยาวเล่าเรื่องมาฟังกันว่าพออู๊ดอู๊ดโมโหแล้วหูยาวกับสามสีทำยังไงณโรงเรียนอนุบาลร่าเริงสามสีกับหูยาวกำลังนั่งเล่นกันอยู่ในสนามหูยาวเรามาเล่นจับแมลงกันดีมะเมียวไม่เอาหูยาวไม่แกล้งแมลงงั้นก็เล่นเผาใบไม้กันก็แล้วกันอย่านะสามสีเดี๋ยวไฟไหม้โรงเรียนงั้นเมียวเล่นเป่าขนนกกันมิล่าใครเป่าได้ไกลกว่าคนนั้นชนะเมียวเมียวได้เลยหูยาวเป่าไกลกว่าอยู่แล้ว1 2 3อุ๊ยอะไรมาตกอยู่ตรงนี้น่ะนู่นอู๊ดเดินเตะก้อนหินอยู่ตรงนู้นกระเด็นมาถึงนี่เลยอู๊ดอู๊ดมานี่เลยนะเมียวอู๊ดมาเตะก้อนหินใส่พวกเราทำไมเนี่ยอู๊ด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 โมโหเนี่ยเตะมันตั้งแต่หน้าโรงเรียนแล้วเจ็บเท้าแล้วด้วยเนี่ยใครทำอะไรอู๊ดอู๊ดอ่ะเดี๋ยวสามสีไปจัดการให้เอาไหมเงี้ยวเงี้ยวใจเย็นสามสีฟังอู๊ดอู๊ดก่อนก็เมื่อเช้าเพื่อนล้ออู๊ดอู๊ดว่ากินเยอะสามสีกับหูยาวก็รู้ว่าอู๊ดอู๊ดชอบกินแค่ไหนอ่ะเขาพูดก็ให้เขาพูดไปอู๊ดอู๊ดจะไปสนใจทำไมล่ะไหนไหนเพื่อนคนไหนบอกสามสีมาเลยเมียวสามสีอยู่เฉยๆก่อนอู๊ดอู๊ดกินน้ำก่อนนะแล้วเรามาเล่นเกมแก้โมโหกันดีไหมเกมอะไรอะสนุกไหมลองหายใจแบบหูยาวนะฟังหูยาวก่อนนะหายใจแบบกระต่ายนะเงยหน้าขึ้นสูดหายใจเข้าเร็วๆ 3-4 ครั้งแล้วหายใจออกทางปากยาวๆเดี๋ยวอุดอุดกับสามสีทำตามหูยาวนะเมียวสามสีไม่ได้โกรธอะไรใครและอย่างนี้สามสีต้องทำด้วยหรอน่าทำดูก่อนเงยหน้าขึ้นสูดหายใจเข้าเร็วๆ 3-4 ครั้งแล้วหายใจออกทางปากยาวๆเงยหน้าขึ้นสูดหายใจเข้าเร็วๆ 3-4 ครั้งแล้วหายใจออกทางปากยาวๆงั้น 3-4 ทำบ้างนะเป็นไงบ้างอุดอุดรู้สึกยังไงบ้างโล่ง
สบายเลยหูยาวไปเอาวิธีหายใจแบบนี้มาจากไหนเหรอแล้วอุดๆว่าตอนโกรธกับตอนไม่โกรธแบบไหนสบายตัวกว่ากันล่ะตอนนี้สบายกว่าอยู่แล้วโกรธแล้วมันเหนื่อยอ่ะแถมเจ็บเท้าด้วยอ่ะอุดๆไม่น่าไปเตะหินเลยอ่ะจริงด้วยสามสีพลอยโล่งไปด้วยเลยหูยาวน่าจะบอกสามสีมาตั้งนานแล้วนะเมียวกระต่ายก็หายใจแบบนี้หูยาวเลยสบายใจอยู่ตลอดไงอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะเวลาเด็กๆไม่สบายใจอึดอัดใจลองมาหายใจแบบหูยาวกันนะครับอย่ามัวแต่โกรธอยู่เดี๋ยวเผลอไปเตะหินเข้าจะเจ็บเท้าแบบอุดๆนะครับ